วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก3คดีกระทำอนาจารและข่มขืนเหตุเกิดช่วงปี2558ถึง2559รวมยอดแจ้งข้อหาไปแล้ว5คดีส่งอัยการแล้ว1สำนวนเหลือในพื้นที่สน.ลุมพินีอีก1คดีระหว่างรวบรวมหลักฐานเมื่อวันที่8มิถุนายน2565ที่สน.ลุมพินีนายปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกธินกรสมวันดีรองผบก.น.5พันตำรวจเอกนิมิตนูโพนทองผู้กำกับการสน.ลุมพินีพันตำรวจโทพงศักดิ์การรัฐรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ลุมพินีและพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหารวม3คดีประกอบด้วยคดีกระทำอนาจารต่อหน้าทารกำนัน1คดีและข่มขืนกระทำชำเรา2คดีโดยเป็นการกล่าวหาตามคดีรับแจ้งความลำดับที่8ผู้เสียหายถูกลวนลามเหมือนผู้เสียหายรายอื่นแต่ไม่ประสงค์ให้บันทึกภาพและสัมภาษณ์ให้รายละเอียดใดๆเข้าแจ้งความพฤติการใช้นิ้วล่วงล้ำที่อวัยวะเพศเมื่อปี2559เข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินี18เมษายน2565พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานกฎหมายและคดีเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายปรินทร์มารับทราบข้อกล่าวหา3คดีประกอบด้วยคดีอนาจารต่อหน้าทารกำนัน1คดีและข่มขืนกระทำชำเรา2คดีสำหรับคดีในพื้นที่สน.ลุมพินีมีทั้งหมด9คดีมีการแจ้งข้อกล่าวหานายปรินทร์ไปแล้ว5คดีในส่วนนี้มีการสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอพนักงานอัยการไปแล้ว1คดีเมื่อรวมกับการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้อีก3คดีจึงเหลือคดีในพื้นที่สน.ลุมพินีอีก1คดีที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายปรินทร์ไปส่งศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อผัดฟ้องฝากขังเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงจากห้องสอบสวนหลบออกทางด้านหลังสน.ลุมพินีเพื่อหลบเลี่ยงสื่อมวลชนที่มารอปักหลักทำข่าวด้านหน้าสน.ลุมพินีโดยนายปรินทร์มีสีหน้าเคร่งเครียดและรีบวิ่งขึ้นรถตู้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ